สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดคุโรมินะครับในชุดแม่มดนะครับอันดับแรกวาดหัวเป็นวงรีนะครับอันดับต่อมาวาดตัวนะครับเดี๋ยวจะให้เป็นแม่มดที่ขี่ไม้กวาดด้วยนะครับก็จะเป็นขาขาอยู่ยังไงดีขามันสั้นๆนะครับดังนั้นมันขี่ไม้กวาดยังไงดีเอ่ยเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เป็นไม้กวาดนะครับไม้กวาดใหญ่ๆหน่อยจริงๆรูปตัวอย่างที่ดูชุดนี้มันเป็นยืนตรงๆนะครับแต่ว่าบางทีก็อยากวาดแบบอื่นมั่งแล้วก็เป็นชุดของแม่มดที่ใส่อยู่นะครับมีอย่าลืมนะครับมีเขาเรียกอะไรนะตรงคอเสื้อนะครับแล้วก็เป็นชุดแม่มดมือนี้จับไม้กวาดอยู่นะครับสองข้างเลยละกันต่อมาก็โครงหน้านะครับอะโชเชหมวกแม่มดปีกหมวกกว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นหมวกขึ้นไปปุ๊บเฉียงๆหน่อยแล้วก็ปีกหมวกหักด้วยนะครับถ้าหมวกไม่หักเดี๋ยวจะทะลุกล้องนะครับแล้วก็หูอุตส่าห์มีหมวกซะตั้งขนาดนี้แล้วยังหูทะลุหมวกไปอีกนะครับขีดเส้นตาไว้ด้วยต่อมาก็วาดตานะครับวาดเป็นเลข0ไปก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นเส้นตัดนะครับแล้วก็จมูกแล้วก็ปากตาก็จะมีขนตา2ข้างแบบนี้นะครับไม้กวาดเราเป็นไม้กวาดยังไงดีเอ่ยในตัวอย่างไม่มีนะครับอันนี้คิดเอง
นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุโรมิในชุดของแม่มดนะครับคราวนี้เรามาตัดเส้นกันดีกว่าวาดหูวงกลมสองข้างเลยแล้วก็อันนี้เราจะตัดเส้นในส่วนรายละเอียดใหญ่ๆให้หมดเลยนะครับแล้วรายละเอียดเล็กๆเราค่อยมาใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับลองเปลี่ยนรูปแบบการตัดเส้นดูบ้างนะครับเสื้อคลุมแล้วก็ขาตรงขานี่งองอนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเท้าไม้กวาดไม้กวาดแล้วก็เป็นด้ามไม้กวาดออกมานะครับปุ๊บโครงหน้าต่อมาก็วาดในส่วนของสายคาดหมวกนะครับเปลี่ยนปากกาดีกว่าตรงนี้เริ่มเล็กๆแล้วจมูกนะครับแล้วก็ปากยิ้มแบบเจ้าเล่ห์นิดนึงมีฟันด้วยอย่าลืมนะครับหางเมื่อกี้ลืมวาดหางนะครับวาดเพิ่มให้แล้วคราวนี้ใช้ปากกาอันใหญ่มาตัดเส้นเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้ปากกาอันใหญ่มาระบายตาดำมันจะได้ดำเสมอกันนะครับปุ๊บปุ๊บนี่นะครับชื่ออะไรนะคุโรมินะครับเป็นตัวการ์ตูนน่าจะเรื่องเดียวกันกับ My Melody เนาะก็น่ารักดีนะครับเป็นน่าจะอยู่คู่กับ My Melody นะครับก็ยังไงก็ลองหัดวาดตามดูได้นะครับสำหรับตัวนี้ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ